Okay, ครับผมสวัสดีครับผมบูสกาเลตนะครับวันนี้ก็จะมาสอนท่อนโซโล่ของเพลง Yume no Ruto ในเวอร์ชันของสกาเลตนะครับก็เพลงนี้อยู่ในคีย์ C major นะในเวอร์ชันของสกาเลตนะก็เพิ่มความเร็วด้วยเพิ่มความเร็วจากเพลงต้นฉบับมาหน่อยนึงเพื่อให้มันสนุกขึ้นมาเริ่มกันเลยก่อนเข้าโซโล่ก็จะมีการแบบเอามือรูดคอให้มันเป็นแบบเป็นฟิลลิ่งครับอะไรอย่างนี้แล้วก็ในขั้นตอนต่อมาก็มาเริ่มที่สายที่2นะครับช่องที่15นะอันนี้คือการดันสายให้มาที่โน้ต E นะครับดันให้มาได้โน้ตเนี่ยครับนะครับต่อไปมาที่สาย1ดันสายช่องที่15แล้วก็พูออฟโอเคในแพทเทิร์นนี้ก็จะเป็นดันสายช่องที่สายที่1ช่องที่15แล้วก็พูออฟมาเป็นช่องที่13นะแล้วก็มาที่ช่องที่15สายที่2แล้วก็พูออฟมาที่ช่องที่13แล้วก็ดีช่องที่14สาย3นะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็ลงมาที่เล่นที่สาย2อีกรอบนึงนะครับช่องที่13แล้วก็ช่องที่15ดันสายถูออกมาที่ช่องที่13แล้วก็ดีช่องที่14สาย3มาที่สาย2อีกครั้งช่องที่13ช่องที่15แล้วก็สาย3ช่องที่12 14ครับเป็นสาย3ช่องที่12แฮมเมอร์ออนมาที่ช่องที่14แล้วก็ดีช่องที่12ย่อมไปเป็นรันลูกรันไปข้างหน้านะครับก็เริ่มที่ช่องที่12สาย3ช่องที่10สาย2แบบนี้นะก็เป็น12 10 12 10 12ก็จะเป็นช่องสาย3ช่องที่12สาย10สาย3ช่องที่12สาย2ช่องที่10แล้วก็กลับมาเล่นซ้ำอีกทีนึงสาย3สาย2แล้วก็มาที่ช่องที่12สาย2แล้วก็ไปข้างหน้านะครับตามสเกลนะอันนี้เป็น10 12 13 10 12 10 12 13 15แล้วก็เป็น13 15แล้วก็ดันสายนะฮะต่อเนื่องให้ดูก่อนเดี๋ยวงงรันมาข้างหน้าตอนนี้ถึงที่ช่องที่15สาย2นะดันสายพอลงมาแล้วก็พูออฟดีช่องที่14สาย3ดีช่องที่13สาย2แล้วกลับมาดันสาย1ช่องที่15ดันสายขึ้นมาแล้วพูออฟมาช่องที่13แล้วก็ดีช่องที่15อีกครั้งนึงแล้วก็พูออฟมาที่13แล้วก็12นะครับแล้วก็ช่องที่13พูออฟมาช่องที่12แล้วขึ้นมาที่สาย2นะครับสาย2ช่องที่13ต่อไปช่องที่12สาย3ต่อไปช่องที่15สาย4
ช่องที่14สาย3ดีแบบสตาคาโต้ครับดินะฮะแล้วก็ดันนะฮะหรือว่าถ้าแบบที่ผมเล่นก็จะดันแล้วก็เขย่าเขย่าครับ2ครั้งนะฮะเดี๋ยวต่อเนื่องแบบช้าๆให้ดูอีกครั้งนึงนะครับโอเคจบไปแล้วนะครับก็ฝึกให้สนุกนะอันนี้เป็นโซโล่ที่ไม่ยากนะครับแพทเทิร์นการเล่นไม่ยากแต่ว่าเร็วนิดนึงก็เร็วนิดนึงโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับผม